คณะบริหารงานสาวหนุ่มวิทยาคารสันติบาลปราสาสนได้จัดพิธีปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติและกลุ่มกับวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุภานุวงศ์ดังนั้นวันที่16กรกฎาคม2021คณะบริหารงานสาวหนุ่มวิทยาคารสันติบาลปราสาสนได้จัดพิธีปล่อยปลาด้วยการเข้าร่วมของท่านพันเอกปริญญาเอกศรีพรพันธวงศ์รองหัวหน้าอำนวยการวิทยาคารสันติบาลประชาชนมีบัตรดักห้องคณะวิชาศูนย์และสมาชิกสาวหนุ่มเข้าร่วมท่านพันโทไพบุญกิตติศักดิ์เลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มวิทยาคารสันติบาลประชาชนได้กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติและวันคล้ายวันเกิดท่านประธานสุภานุวงศ์ดังนั้นจึงเห็นห้องมายังภาคส่วนต่างๆทางภาครัฐและเอกชนในทั่วสังคมจงพร้อมกันร่วมแรงร่วมใจคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเพื่อแน่ใจเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางด้านป่าสากลของสัตว์น้ำสัตว์ป่าที่เป็นมรดกธรรมชาติอันล้ำค่าของชาติให้มีการขยายตัวและได้สุ่มใส่แบบยืนนานสำหรับการปล่อยปลาปีนี้คณะสาวหนุ่มวิทยาคารสันติบาลประชาชนได้นำเอาปลานิลปลาปากปลาในปลากินหญ้ามาปล่อยอยู่หนองภายในวิทยาคารสันติบาลประชาชน